ทนายเดชาจี้สสเต้อัจฉริยะขอโทษประชาชนปมอ้างแตงโมถูกฆาตกรรมทนายเดชากิติวิทยานันท์ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอระบุว่าขอให้อัจฉริยะและนายมงคลกิจขอโทษประชาชนกรณีอ้างว่าแตงโมถูกฆาตกรรมมาจนถึงวันนี้เป็นที่ยุติแล้วว่านายมงคลกิจและนายอัจฉริยะไม่มีพยานหลักฐานใดที่ยืนยันว่าแตงโมถูกฆาตกรรมแต่อย่างใดจึงอยากให้ออกมาขอโทษประชาชนที่ทำให้สังคมสับสนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐขอบคุณค่ะ